การ์ตูนเลิฟลี่สกุลาตอนขอโทษทีที่ใจดวงนี้อินโทรเวิร์ต EP ที่3เอาล่ะตาจ๊อบตามใจก็แล้วกันนะแต่ที่จริงเราไม่จำเป็นต้องมาเรียนที่แบบนี้เลยจ๊ะจ๋าอย่าโกรธพ่อเลยนะพ่อหวังดีที่เนี่ยเป็นโรงเรียนประจำก็จริงแต่คนที่จบออกมาเขามีคุณภาพกันทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับคุณพ่อผมจะช่วยดูแลน้องเองไม่เป็นไรนะจ๊ะจ๋าอาจจะผ่านคนเยอะสักหน่อยเข้าไปกันเถอะฟานเธอดูนั่นสิพวกลูกคนรวยที่มีปัญหาเข้ามาใหม่อีกแล้วใช่ไหมเอว่าแต่หนุ่มคนนั้นนั่นเป็นญาตินางหรือว่าเป็นแฟนนางกันนะจ๊ะจ๋าพี่รู้ว่าเราไม่ชอบเป็นจุดสนใจมาเดี๋ยวไปด้านนู้นก็แล้วกันนะค่ะพี่จ๊อบก็มีแค่พี่จ๊อบแหละที่เข้าใจว่าคนอินโทรเวิร์ตอย่างฉันจะรู้สึกตัวรีบทันทีที่โดนจับจ้องแล้วเดี๋ยวนะชุดยูนิฟอร์มพิเศษนั่นพอเถอะเมย์ฉันว่าเขาเป็นอินโทรเวิร์ตเขาไม่ชอบหรอกนะที่เธอไปจ้องเนี่ยเทพนะฟางแค่มองก็รู้แล้วหรอเอาเถอะเอาเถอะคุณวิสุทธ์เนี่ยเขาเป็นรุ่นน้องฉันหนูจะแต่งยูนิฟอร์มยังไงก็ตามใจชอบเลยนะจ๊ะจ๊ะจ๋าเป็นตัวของตัวเองนะเป็นแบบที่เราสบายใจขอบคุณมากค่ะผอ.ที่เข้าใจหนูแล้วก็ยังเปิดใจเรื่องคนอินโทรเวิร์ตด้วย งานเนี้ยแสดงว่าน้องสาวผมรู้สึกว่าผอ.เป็นเซฟโซนเข้าให้แล้วครับถึงได้พูดเก่งขึ้นมาขนาดนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นฉันอายุปูนนี้แล้วก็จริงแต่ฉันก็เปิดกว้างในสังคมนะแล้วฉันจะหาเพื่อนใหม่ที่เป็นเซฟโซนเหมือนโรงเรียนเดิมจากที่นี่ได้หรือเปล่านะพี่สแตมป์นี่พี่ไปสมัครเรียนที่นั่นเอาไว้แล้วอย่างนั้นเหรอใช่พี่จะไปสแตนบายเพื่อรอเรานั่นแหละสตาร์ทแต่เรื่องนั้นช่างก่อนทำไมเราถึงได้กลายมาเป็นแพะรับบาปแบบนี้ช่างมันเถอะพี่ยังไงสังคมก็ไม่ได้มองว่าผมดีอยู่แล้วแล้วอย่างน้อยการที่คุณรำพาจะส่งผมไปโรงเรียนประจำมันก็ทำให้เราไม่ต้องมาทนอึดอัดเผชิญหน้ากันในบ้านหลังเดียวกันพี่สแตมป์สตาร์ทพี่ไม่เข้าใจเลยอ่ะทำไมคนในสังคมต้องตั้งแง่กับคนอินโทรเวิร์ตช่างมันเถอะพี่การที่ใครไม่ชอบผมมันก็เป็นปัญหาของเขาผมจะพยายามทำตัวดีๆจะได้ออกไปจากที่นี่ไวๆสตาร์สตาร์ตั้งสติลูกแต่ว่าคุณแม่ครับถ้าไอ้สตาร์มันไม่เอานะลูกก็รู้ถึงมันพูดก็ไม่มีใครเชื่อมันรีบหายนะเราต้องรีบบินกลับไปทรัพย์สมบัติบ้านนั้นไม่ใช่น้อยฉันจะไปเดทด้วยก็ได้แต่คอยจับตาดูยายนั่นไว้อ๋อยายเด็กใหม่ที่เงียบๆนั่นจริงๆก็ไม่ได้มีจุดเด่นอะไรให้เธอต้องกังวลเลยนี่มันก็จริงพี่เมย์ผู้เป็นสาวป๊อปอย่างฉันไม่เห็นจะต้องกลัวแต่ยายนั่นก็หน้าตาใช้ได้อยู่ถ้ามันมีขึ้นมาฉันไม่ยอมหรอกฮ่า
พ้นเรื่องตบคู่สินะเมเธอเผาๆบ้างเถอะฟางนี่เลิกทำตัวเป็นแม่พาสักทีได้ปะดูยายนั่นสิไม่พูดไม่จาสักคำแบบเนี้ยจะหาเพื่อนได้ยังไงเอ๊หรือว่านางจะเป็นใบ้เป็นคนทายเดียวกับสตาร์สินะเธอคนนั้นน่ะนี่ฉันจะไปเดทด้วยก็ได้แต่คอยจับตาดูยายนั่นไว้ไม่หรอกถ้าอยู่เงียบๆคงจะไม่ไปขัดแข้งขัดขาใครเขาได้หรอกหล่อๆชื่อจ๊อบสินะฉันเมตกลงว่านายเนี่ยเป็นพี่ชายยายนั่นครับจ้าจ๋าน้องสาวผมเนี่ยเป็นคนอินโทรเวิร์ตแต่ว่าเขานิสัยดีมากนะครับยังไงก็เป็นเพื่อนกับเขาทีฮะยายเมเล่นหูเล่นตากับผู้ชายแต่เช้าเลยแฮะก็อย่างนี้แหละนางก็เป็นหนึ่งในเด็กที่มีปัญหานี่นาจำพฤติกรรมเจ้าชู้มาจากแม่ตัวเองนั่นแหละเรื่องนั้นฉันรู้แต่ใจคอนางจะกวาดทั้งโรงเรียนเลยหรือไงนี่ฉันชื่อฟางนะห้องสมุดด้านนู้นมีเพื่อนๆกลุ่มใหญ่อยู่อยากไปนั่งด้วยกันไหมขอบคุณนะแต่ว่าอย่าดีกว่าฉันไม่ได้รู้จักใครเอาเถอะไม่เป็นไรถ้าสบายใจที่จะมาก็ค่อยมาแล้วกันนะฉันมันก็เป็นแบบนี้ล่ะจะให้ไปนั่งกับคนเยอะๆที่ยังไม่สนิทฉันนั่งคนเดียวยังดีสักกว่าได้ยังเป็นเยาวชนทำตัวดีๆแบบนี้ก็ดีแล้วอีกไม่นานก็จะได้ออกไปถ้าได้ออกไปก็ปรับปรุงตัวให้มันดีอย่าได้เดินทางผิดแบบนี้อีกล่ะครับผมก็คงพูดได้แค่นั้นเพราะเขาไม่เฉลียวใจอะไรเลยเชื่ออย่างสนิทใจว่าคนอย่างผมเป็นคนทำเรื่องนี้เนี่ยเรตติ้งอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยต้องขอลงสัปดาห์ละ1ตอนไปก่อนนะคะชอบคลิปนี้นอกจากกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะส่วน FC ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไป Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเลยแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย